แล้วก็มีเสียงนำไปเผยแพร่ด้วยรวมทั้งเนี่ยที่ว่าการจัดการผมเป็นคนที่ไม่ได้พูดกับรถยอมความไม่ดังนะครับถ้าลงมือกับคนที่ต้องได้รับการปกป้องเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยจิตประสาทคนที่เป็นผู้ที่กำลังตั้งครรภ์แต่ต้องพูดพูดเข้าไปนะครับหรือการที่ผมรู้ว่าคนนี้อยู่ที่ไหนนะครับมันไม่รู้สิผมไม่ทำแบบนี้
เดินทางด้วยนะครับซึ่งผมก็มองว่าในส่วนของการเดินทางด้วยเงินแล้วก็ทรัพย์สินที่ต้องเงินแล้วก็ทรัพย์สินที่โอนมาจากการลงทุนในการท่องเที่ยวไทยนะครับเงินที่ตัวที่รัฐบาลจัดสรรให้เงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวนะครับเงินที่ทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ก็ผลหรือรายได้จากเงินทรัพย์สินของกองทุนนะครับเงินแล้วก็ทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุนบริหารควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนนะครับผมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายตามระเบียบเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายการเงินควบคุมกิจการต่างๆนะนี่คือประเด็นครับซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้นะคะก็เพื่อที่จะเป็นการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่เป็นกลไกสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะสมควรที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะและจะต้องคำนึงถึงหลักการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งหมดด้วยนะคะตลอดจนเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างความเป็นธรรมในสังคมและจะยิ่งเติมความประกอบหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและคณะกรรมการบริหารกองทุนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะการที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมีอำนาจแสดงออกคณะรัฐมนตรีที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเพื่อที่จะใช้จ่ายในการบริหารและการพัฒนาท่องเที่ยวรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยนะคะโดยตนการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีวัตถุประสงค์รองรับการดำเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวโดยจะถูกแก้ไขเพิ่มเติมการประกาศกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นเพื่อให้การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่องเที่ยวของประเทศทะลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นประสิทธิภาพมากขึ้นจึงจะเป็นต้องการและถูกต้องก็เป็นการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่2ปี2562นะครับซึ่งมีรัฐบาลเสนอเมื่อวันที่22พฤษภาคม2562ที่มีคุณผู้ชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสภานะครับหรือว่าจะเข้าไปดูในเฟซบุ๊ก